สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวประมาณ300วันสำหรับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางยูเครนนะครับก็ไม่มีใครคิดนะฮะว่าจะลากกันมาได้ยาวขนาดนี้นะครับตั้งแต่ช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการเจรจาแผนสันติภาพระหว่างกันนะครับซึ่งทางผู้นำยูเครนเซเลนสกี้เนี่ยนะฮะได้มีการเสนอมาทั้งหมด10ประการด้วยกันนะครับแต่ว่าพอทางผู้นำรัสเซียเนี่ยได้เห็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ยอมรับนะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องของการผนวกดินแดนทั้งหมดเนี่ยที่มีกันก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับยังคงอยากที่จะให้เป็นเหมือนเดิมนะครับถึงจะมีการเจรจาข้อตกลงนี้กันอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมสำหรับผู้นำนะฮะของทั้งจีนแล้วก็ทั้งรัสเซียด้วยหลายคนจับตามองถึงท่าทีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกลครับทำเนียบเครมลินแถลงว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะสนทนากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนนะฮะผ่านระบบวิดีโอลิงก์ในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคที่มีความเกี่ยวข้องกับจีนและรัสเซียโดยก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในยูเครนใช้ความอดทนอดกลั้นและหันหน้าเข้าเจรจาการรวมทั้งแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางทางการเมืองซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวก็มีขึ้นในระหว่างการประชุมร่วมกับนายดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียครับซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียซึ่งก็ได้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในช่วงที่ผ่านมาด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจีนจะหลีกเลี่ยงการประณามรัสเซียต่อการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้แสดงความกังวลครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและไม่เห็นด้วยหากมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระบุว่ารัสเซียต้องการยุติความขัดแย้งกับยูเครนนะครับพร้อมกับย้ำว่าความขัดแย้งทางการทหารเนี่ยมักจบลงด้วยการเจรจาทางการทูตโดยเป้าหมายของรัสเซียไม่ใช่การหมุนวงล้อแห่งความขัดแย้งทางการทหารไปเรื่อยๆและรัสเซียจะใช้ความพยายามต่อไปนะครับขณะที่โฆษกทำเนียบเครมลินดมิทรีเปสคอฟออกแถลงการระบุว่ารัสเซียไม่อาจยอมรับแผนการสันติภาพ10ประการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนได้พร้อมกับเน้นย้ำนะครับว่าข้อเสนอที่จะยุติความขัดแย้งในยูเครนต้องคำนึงถึงความเป็นจริงที่ว่าแคว้นโดเนสลูฮันเคอร์ซอนแล้วก็ซาปอริเชียได้ทำประชามติผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้เรียกร้องให้กลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือว่า G20 ช่วยผลักดันแผนการสันติภาพดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้รัสเซียถอนตัวจาก4แคว้นของยูเครนที่ผนวกรวมกับรัสเซียรวมทั้งถอนทหารออกจากคาบสมุทรไครเมียที่รัสเซียเข้ายึดครองเมื่อปี2557นะฮะจริงๆคาบสมุทรไครเมียนี่จริงๆก่อนหน้านี้แล้วนะตั้งแต่ปี2014แต่ว่าคือทางฝั่งของผู้นำยูเครนเนี่ยบอกว่าต้องคืนทั้งหมดนะฮะไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะฮะหลังจากนั้นมาไม่ใช่นะคือย้อนคืนนี่คือเอาคืนหมดเลยตั้งแต่สมัยตอนเข้าไปผนวกตัวของไครเมียมาด้วยนะครับนี่ฮะข้อเสนอนี้ก็ เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารัสเซียเขาก็ยอมรับไม่ได้นั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ